ก็ว่าจะไปตักบาตรทำบุญซะหน่อยอะฮะทุเรศน่ะตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยนะแค่เดินผ่านขอทานเนี่ยเกินยังไม่เคยกระเด็นออกกระเป๋าสลึงนึงเลยอะมันก็ต้องเอาเรื่องเอาชัยกันหน่อยสิถ้าอยากเป็นเศรษฐีอยากจะมีชีวิตสุขสบายเหมือนคุณนายเนี่ยนะรีบลุกไปอาบน้ำเลยแล้วก็ไปทำงานที่เรารักกันรักกับผีสินี่คิดว่าฉันชอบนั่นหรือไงคะที่มีผัวเนี่ยทำอาชีพหลอกผู้หญิงไปวันๆบางทีเนี่ยนะไม่เอานะไม่เอานะโถมันก็แค่งานนะไหนบอกว่าจะไม่หึงไงจ๊ะไม่นกต่อคนสวยของฉันนี่คราวนี้เนี่ยนะต้องเอาให้อยู่หมดเลยนะยายนั่นน่ะเป็นลูกเศรษฐีแน่นอนเฮ้ยคราวนี้ฉันมั่นใจมากเลยนะแล้วดูท่าทางจะหลอกง่ายด้วยก็จริงนะเพราะว่ายายนั่นเนี่ยขี้โมโหปากร้ายแล้วก็เอาใจใจตัวเองสุดๆนี่น่าไม่ค่อยมีเพื่อนไปรีบไปหาข้อมูลกันดีกว่าว่ายายนั่นเนี่ยนะมีพี่น้องกี่คนมีสมบัติพัสถานมากมายแค่ไหนอ๋อแล้วก็อย่าลืมเช็คด้วยนะว่าอยู่วัดไหนแล้วก็รณรงค์กี่โมงค่ะขอเวลาอาบน้ำแต่งตัวแป๊บนึงนะคะคุณผู้ชายค่ะค่ะคะค่ะคุณหนูระหว่างเนี้ยฉันคงทำอะไรไม่ถูกละดาก็มาป่วยอีกยังไงก็ต้องฝากป้ากับพวกเรานี่แหละช่วยกันเตรียมของคุณแม่เอาไปไว้ที่วัดให้เรียบร้อยนะค่ะค่ะแล้วของว่างอะค่ะป้าทำทันใช่ไหมคะเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในงานเยอะมากเลยมันเป็นงานวันแรกของคุณแม่ด้วยยังไงต้องฝากป้าด้วยนะคะได้ค่ะคุณหนูเดี๋ยวก่อนค่ะป้าถ้าเกิดนักข่าวหรือเพื่อนคุณแม่โทรมายังไงก็ฝากรบกวนบอกด้วยนะคะว่ารดน้ำคุณแม่บ่าย3แล้วก็ชื่อวัดจำกันได้ใช่ไหมคะได้ค่ะคุณหนูได้ค่ะทำไมต้องรดน้ำคุณแม่ทำไมต้องไปที่วัดมันมีอะไรป้าปู่ค่ะออมลอล่าไม่ยอมบอกพี่จริงๆใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวเราแม่ให้เป็นอะไรไม่บอกใช่ไหมได้
หมายความว่าไงหมายความว่าไงไม่จริงใช่ไหมไม่จริงใช่ไหมลุงหลีบอกพี่มาสิว่ามันไม่จริงพ่อกับแม่ไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมฮะลุงลุงลุงใช่พ่อแม่จะไม่เป็นอะไรทั้งนั้นถ้าแกไม่สับออยแกทำเป็นป่วยให้คนนู้นคนนี้เข้ามาสนใจถ้าทั้งสองประสบอุบัติเหตุแม่ตายคาที่พ่ออาการโคม่าอยู่ในโรงพยาบาลมันเป็นทั้งแกแกเป็นฆาตกรแกเป็นฆาตกรแกฆ่าแม่ฆ่าแม่ระดาระดาพี่กลัวบอกไปแล้วระดาจะเป็นอะไรไปอีกคนระดาต้องเข้มแข็งนะเพราะระดาต้องดูแลครอบครัวแทนคุณแม่พาระดาไปหาคุณพ่อได้ไหมคะI'm not afraid to die.